ด้วยนะคะหากคุณเลื่อนเฟดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เลยว่าพลังบุญอุดหนุนส่งเสริมนะทำให้คุณได้เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่าคุณเพิ่งทำบุญวันมาฆบูชามาใช่ไหมคะมาดูพลังงานกันค่ะว่าหลังจากที่คุณทำบุญไปแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะจะมีอะไรส่งผลถึงคุณบ้างมีอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตคุณบ้างนะมาดูพลังงานของคุณกันว่าระดับจิตระดับใจระดับบุญของคุณจะส่งผลอะไรให้แก่ชีวิตคุณนะสับสดสดกันนะเป็นการแรนดอมเนาะใครคิดว่าใช่และเชื่ออยู่ฟังด้วยกันใครไม่เชื่อและรู้สึกว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปเลยค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เพิ่งไปทำบุญมาเจอคลิปนี้เป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่อะไรนะที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความทุกข์คุณจะสลัดมันออกไปได้นะคุณจะสลัดสิ่งที่เป็นความทุกข์ออกไปได้ชีวิตกำลังจะเริ่มต้นสู่บทใหม่ดวงของคุณกำลังจะดีขึ้นสว่างจิตใจจะสว่างสดใสชีวิตจะสว่างสวยบุญกุศลที่คุณสร้างมาเมื่อไม่นานมานี้นะในวันมาฆบูชาจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเจริญเติบโตงอกงามก้าวหน้ามีบุญมีกุศลเข้ามาในชีวิตทันทีเลยนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้โอ้โหพลังบุญแรงกล้าต้องบอกเลยชีวิตผงาดเลยนะดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสเติบโตเจริญก้าวหน้านะคุณจะเป็นผู้ควบคุมชีวิตของคุณได้นะมีโอกาสว่าคุณจะเติบโตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะอ่ะยังมีเวลาขออีกสัก1ใบ2ใบแล้วกันนะมาดูกันค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในช่วงเวลาจากโอ้โหต้องบอกเลยวาจาศักดิ์สิทธิ์นะช่วงเวลานี้คนที่ไปทำบุญมาวันมาฆบูชาที่เพิ่งไปทำมาต้องบอกเลยวาจาของคุณจะศักดิ์สิทธิ์คุณขออะไรไว้คุณพูดอะไรไว้คุณอธิษฐานจิตอะไรไว้นะคุณตั้งใจนะมีตั้งสัจจะวาจาอะไรไว้มีโอกาสว่าคุณจะได้สมพรสมดังใจปรารถนาความตั้งใจของคุณจะสำเร็จสำเร็จผลเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้และอธิษฐานจิตในสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งดีๆต้องบอกเลยคุณจะประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งใจได้เรายินดีด้วยนะ